สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ครับย่ำนาหน่อย6ไร่ครับแหมท่อท่อจะหลุดเฮ้ยท่อจะหลุดนี่ครับ12ใบครับมันกระแทกนะครับแต่ก็ใช้ได้ครับก็เดี๋ยววันนี้มาพูดเรื่องโครงนกนะครับก็มีหลายท่านนะครับโทรเข้ามาถามบ้างทักมาถามบ้างว่าทำไมมันหอนครับมันพังหรือเปล่านะครับสำหรับโครงนกไอตัว141นี่นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับมันไม่ได้พังนะครับเปลืองหอนเนี่ยมันเป็นอาการปกติอยู่แล้วครับของโครงนกครับแล้วก็เขาบอกมันซึมด้วยพี่มันซึมนะครับมันจะซึมตามประเกณฑ์อะไรเงี้ยแสดงว่าได้ของแท้ได้นกแท้ไปครับถ้าไม่หอนไม่ซึมเนี่ยไม่ใช่นกครับโอ้โหครึ่งลูกล้อก็ไอ้ได้ไอ้เก้าเดี๋ยวนะมึงอ๋อคันเร่งขาดหรือว่าจอดก็มันไม่ได้เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันหอนปกติหอนอยู่แล้วนะครับเฟืองนะครับแต่ก็หลายท่านก็ตกใจนะครับบอกว่าหัวเฟืองมีปัญหานะครับจริงๆแล้วไม่มันไม่ได้เป็นไม่ได้พังไม่ได้อะไรนะครับก็ปกตินะครับใช้งานได้เรื่อยๆแต่ถ้าว่าเราใช้ไปแล้วแบบว่าเราขับไปเงี้ยรอบต่ำๆนะครับแล้วมาหามันก็ตกตึกเวลาได้รอบแล้วมันก็ตกยึกนะครับแสดงว่าเปลืองล้อนะครับเปลืองล้อแตกนะครับนี่นะครับปัญหามันก็ปกติก็ให้ใส่น้ำมันเกียร์7ลิตรครับ7ลิตรก็ใส่ตามปกตินะครับมันจะหอนเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับทุกตัวนะครับของนกเนี่ยแต่ถ้าเราขับไปอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับถ้าขับไปแล้วหางกระตุกเนี่ยหางกระตุกพอล้อมันหมุนได้รอบเงี้ยแล้วมันกระตุกตึ๊กแล้วปุ๊บกระตุกตึ๊กนะครับแสดงว่าเฟืองนะครับเฟืองมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าใช้งานไปไม่กระตุกไม่หนักไม่อะไรก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นไรนะครับปกติเลยก็นะครับมีคนถามผมว่าไปใส่ในมันเกียร์ของอะไรนะครับเนี่ยโครงผมทั้ง2ตัวทั้งตัวแม็กตัวพัดนะครับผมใช้น้ำมันเกียร์ของสยามนะครับที่มันเป็นน้ำมันเกียร์ของตาช้างครับสยามเอามาใส่ครับให้ได้7ลิตรก็ใช้ได้เลยครับแต่วันละมันจะซึมตามประเกณฑ์หน่อยครับไม่ต้องตกใจปล่อยละเพราะน้ำมันเกียร์มันใส่มันก็ซึมเป็นระปกตินิดๆหน่อยๆครับนะครับขบช่างโอ้ครับช่างโอ้ขบซิ่งพิเชษอินโผล่ตอนนี้4ครึ่งหลัง8ครับหน้าทั้งหน้า 4.5 หลัง8อันนี้เป็นตัวพัดครับใส่ในบ้านเบอร์78ครับ7778778นะครับอันนี้ผมใส่อยู่นะที่ผมใส่อยู่นะครับมันก็หนักมันก็ไม่มันเลี้ยวเบาครับมันก็เลี้ยวไม่หนักเท่านี้แต่ที่บอกนะครับเบื้องหอนครับเบื้องหอนไม่ต้องกลัวครับปล่อยมันเลยเป็นอาการปกติของมันอยู่แล้วครับถ้าเรามา
าบิดข้าวเปลืองเราไม่มีปัญหานะถ้าห่างรถไม่กระตุกไม่เป็นไรครับโอ้ยลอยรถรถปั่นติดไว้นะครับตกปากตกปากโอ้บุบเดียวอยู่เลยระวังขาน้องระวังขาเปียกไข่เปียกไข่โอ้โหอันนี้เครื่องก็ทำมาจากจ้างแดงทั้งสองตัวเลยครับอันนี้มีแคมครับตัวโน้นไม่มีตัวโน้นแค่ไล่ข้างธรรมดาครับตัวนี้ไล่ข้างธรรมดาไล่ข้างจากตั้งแดงครับถ้าใครสนใจวินนกหลังเก้าก็ทักข้อความเพจมาได้เลยครับเจอหลังเก้าครับหน้าเนี่ยถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงนะมันหอนมันจะเสียงดังรับฟังให้ดีนะครับจะได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวมันหอนนะครับเป็นทุกตัวเผื่อรถใครหอนแสดงว่าได้นกแท้ไปครับถ้านกเทียมจะไม่หอนนกเทียมไม่หอนไม่ซึมครับนกแท้หอนซึมจริงฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนนะครับขอจบเพียงนี้นะครับถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรเกี่ยวกับโครงรถหรืออะไรครับก็โทรลงมาสอบถามผมได้นะครับหรือถ้าข้อความเพจมาก็ได้ครับถ้าผมรู้นะแต่ผมไม่รู้ก็คือต้องให้หาช่างครับสวัสดีครับ